ที่จะยกเลิกมาตรา112ที่มาในวันนี้แม้จะคนละเจตนาก็ตามแต่สิ่งที่ท่านทำในวันนี้ท่านกำลังตกเป็นเครื่องมือของรัฐตกเป็นเครื่องมือของอำนาจรัฐที่จะให้ประชาชนเข้าเข็นฆ่ากันเหมือนเดิมแตกแยกกันเหมือนเดิมผมอยากจะบอกไปยังผู้มีอำนาจรัฐทั้งหลายถ้าท่านอยากจะโลกยกเลิก112ท่านทำเองไม่ต้องมาหลอกเยาวชนท่านทำเองเลยผู้มีอำนาจรัฐทั้งหลายทหารตำรวจถ้าอยากทำทำเองอย่าหลอกเยาวชนอเมริกาถ้าอยากทำออกมาทำเองกล้าออกจากสถานทูตไหมออกมาทำเองไม่ต้องหลอกคนไทยไม่ต้องหลอกเยาวชนถ้าท่านอยากล้มสถาบันกษัตริย์ท่านทำเองผู้มีอำนาจนั้นสงสัยอย่าหลอกประชาชนสิ่งที่ท่านทำวันนี้มันระยำที่สุดในแผ่นดินนี้นับตั้งแต่มีการปฏิวัติมานับตั้งแต่มีการเลือกตั้งมาระยำอย่างที่สุดฉะนั้นการต่อสู้วันนี้จะต้องเต็มไปด้วยกำลังจะต้องเต็มไปด้วยสติจะต้องเต็มไปด้วยจิตวิญญาณของผู้ที่ต้องการปลดปล่อยตนเองของผู้ที่ต้องการลุกขึ้นมาบริหารจัดการประเทศมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงได้คนบริหารกิจการที่ดีท่านบริหารอำนาจรัฐวันนี้มีพรรคการเมืองไปตั้งอยู่ในที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ท่านปล่อยอยู่ได้ยังไงท่านปล่อยอยู่ได้ยังไงทหารผู้บริหารกิจการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์รัฐบาลท่านปล่อยให้พรรคการเมืองไปใช้ที่ในสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ได้อย่างไรแล้วอย่างนี้ประชาชนจะคิดยังไงท่านจำได้ไหมคุณประยุทธ์จันทร์โอชาคุณบริหารประเทศมาคุณถวายสัตย์ปฏิญาณก็ไม่ครบแล้วคุณแก้ไม่ได้และไม่สนใจแก้คนที่แก้คือผู้นำสูงสุดคือองค์พระมหากษัตริย์ต้องแก้ต้องรับรองให้คุณนี่คุณระยำขนาดนี้